ว้างอยู่เด อะค่ะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่ไมล์นะคะรีสอร์ทมันน่าจะเป็นสปาด้วยแหละห้องน้ำนะคะเป็นแบบไมล์เขาหลักนะคะเป็นแบบนี้ค่ะปิดได้ถ้าใครอยากอาบน้ำนะคะจุดไฮไลท์นะคะคือยังไงที่นอนอยู่นี่อ่างอยู่นี่คืออะไรอันนี้คือตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเจอโซฟาเจอทีวีนะคะมาดูวิวข้างนอกดีกว่าถึงโรงแรมดึกแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานะก็คือมาได้หรือตอนนี้ช่วงแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ห้องลดจากราคาแบบหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพันไปปลายก็จะเหลือแบบพันต้นๆ นะคะประมาณ 1,200 ถึง 1,400 ประมาณนะแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เช้าโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นะคะ 7:00 กว่าแล้ว 7:10 ละมั้งตอนนี้นี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าของแรมที่เรานอนนะคะเมื่อเช้าอ่ะตื่นมา 6:00 แล้วแต่ทีเนี้ยจะมาถ่ายโรงแรมใช่มั้ยคะแต่ว่าไม่มีแดดเลยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเหมือนแบบฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอนอนต่อรอให้แดดมาแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยแดดมาละ okay. มาตอน 7:00 แล้วตอนนี้คือรีบมากกำลังจะไปดำน้ำนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงหน้าฟอนต์อีกทีนึงเห็นเขาบอกตรงนั้นสวยมากมีติดทะเลด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำคือโรงแรมนี้ชื่อว่าไมล์เขาหลักบีรีสอร์ทแอนด์สปาโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้คือใครจะมาก็มาได้เพราะว่าโรงแรมสวยอยู่นะกำลังจะเดินไปฟอนต์จะอยู่ตรงนู้นและที่พักคือไกลมากที่จริงต้องนั่งรถกอล์ฟสระว่ายน้ำคือตรงนี้คือเป็นต้นไม้อะล้อมสระว่ายน้ำหมดเลยมีเครื่องเล่นของเด็กๆด้วยมีสไลเดอร์อันใหญ่ๆด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะที่นี่มีสนามเทนนิสด้วยก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นด้วยว่าสวยแค่ไหนนะคะโอเคอันนี้สนามเทนนิสนะคะกว้างอยู่เด้อเนี่ยยาวไปถึงข้างหน้านู้นเลยอันนี้ฟอนนะคะสวัสดีค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกๆคนนี่หูกว้างอยู่เด้อนี่เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมกว้างนะไม่ธรรมดานะอันนี้คือผู้ร่วมทริปในทริปนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาจากเพจอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะ YouTube แพรว่า500ค่ะเซิร์ชแพรว่า500ก็เจอเลยค่ะเข้าไปค่ะฝากด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปดำน้ำทริปวันนี้ของเรานะคะคือทริปซิมิลันค่ะเขาบอกว่าทริปซิมิลันทริปนี้ตอนนี้นะคะสวยมาก wow. เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยปะการังฟื้นตัวด้วยตัวเองนะคะธรรมชาติฟื้นตัวด้วยตัวเองทั้งหมดเราติดต่ออุทยานทริปนี้เราไปกันทั้งหมด30คนก็เดี๋ยวจะมีเรือมารับแล้วประมาณ7:00กว่า7:30อะไรอย่างเงี้ย okay. แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าซิมิลันเนี่ยหน้าตาเป็นไงตอนเดือนมีนาคมนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าเรือซีสตาร์แล้วนะคะซีสตาร์จะพาเราไปดำน้ำที่ซีมิรันค่ะตรวจเช็คร่างกายแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท่าเรือของซีสตาร์แล้วตอนนี้กำลังต่อแถวเพื่อลงทะเบียนในการออกเรือดำน้ำที่ซีมิรันนะคะพอลงทะเบียนเสร็จนะคะก็จะมีลิสต์แบรนด์ให้ใส่การที่ขึ้นเรือเนี่ยทุกคนจะต้องใส่ชูชีพแล้วก็ที่สำคัญคือต้องใส่แมสด้วยแต่นี่คือพูดยังไม่ต้องใส่ก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าเพื่ออะไรคะจ๋าเพราะว่าบนเรือเราไม่ได้ใส่รองเท้าค่ะเพราะว่ามีแม่นางเรืออยู่ใช่ค่ะแล้วก็ไปที่เกาะแล้วก็ใส่รองเท้าเดินบนชายหาดมันก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าใส่มันละเอียดมากโอเคก็คือตลอดทริปเราจะไม่ได้ใส่รองเท้าค่ะโอเคค่ะตามนี้นะคะเราก็ต้องถอดในตะกร้าแบบนี้โอเคไปจ้าอ
ะคะเราก็อยู่กันที่เกาะซิมิลันจริงๆ wow. เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาแบบ9เกาะอันนี้นะคะเป็นแบบหินเดอร์ใบเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันเนี่ยดูน้ำก้อนคือเวิร์กตรงเนี้ยเขาเรียกอ่าวเกลือจะพาไปดูข้างในในหาดกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเกาะซิมิลันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาที่จุดคัดกรองก่อนนะคะคือตอนนี้เป็นช่วงโควิดก็จะค่อนข้างที่จะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะBack into my life when I saw you smiling on a Friday night. We are like ships and the sea. We are like ships and the sea. We are like ships and the sea.ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หมู่บ้านมอแกนแล้วนะคะมีโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาลงไปดูดีกว่าว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงแล้วก็เขาใช้ภาษาอะไรกันไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านมอแกนแล้วนะคะชาวมอแกนนะคะก็ใช้ภาษามอแกนนะคะใส่คล้องแมสทันสมัยเด้อระหว่างทางหมู่บ้านนะคะก็จะมีแบบพวกสร้อยขายเป็นอาชีพของชาวมอแกนด้วยThe city.